จนมาวันหนึ่งเนี่ยตามตำนานก็บอกว่าไอตี้กับส่งเสียเนี่ยหลังจากนอนกลางวันซึ่งเข้าใจว่าคงจะควบมากันมาจนหมดแรงนะครับผมก็ตื่นบรรทมหลังจากที่นอนกลางวันมาพระองค์เนี่ยก็มองเห็นตรงเสียเนี่ยนอนทับชายแขนเสื้อของพระองค์อยู่ครั้นจะดึงออกก็กลัวว่าชายสุดที่รักของตนเนี่ยจะตื่นขึ้นพระองค์เนี่ยเลยต้องจำใจขอกรรไกรของพวกขันทีมาแล้วก็บรรจงตัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATH Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับแฮมนะครับผมจาก ATH Channel ปกติเนี่ยช่องเราก็จะทำ reaction นะครับผมแล้วก็ recap ซีรีส์ต่างๆนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มา reaction หรือมา recap แต่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องครับผมอยากจะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่ของช่อง ATH Channel นะครับผมนั่นก็คือรายการดูจนได้เรื่องครับทำไมถึงต้องดูจนได้เรื่องเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมครับเวลาเราดูซีรีส์ต่างๆดูอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราดูซีรีส์เข้าไปเนี่ยมันจะเกิดคำถามเวลามันเกิดคำถามเนี่ยมันจะนำสู่การค้นหาเราก็ต้องไปค้นหาว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้และพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาเรื่องพวกเนี่ยมาเล่าต่อแล้วก็มาแชร์ให้กับทุกๆคนฟังก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการนั่นคือดูจนได้เรื่องนะครับผมก็ยินดีต้อนรับแฟนๆช่องทุกคนนะครับผมที่ผ่านเข้ามาแล้วก็แวะเวียนกันเข้ามานะครับที่เคยดูซีรีส์ของเรา reaction ไปแล้วก็ลองมาดูรายการนี้ถือเป็นรายการใหม่นะครับและสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นรู้จักกันครั้งแรกกับรายการนี้คือดูจนได้เรื่องนะครับวันนี้นะครับผม EP1 เราขอเปิดเรื่องด้วยตำนานรักของฮ่องเต้พระองค์หนึ่งนะครับผมที่นำมาสู่สำนวนจีนที่ว่าตัดแขนเสื้อครับผมทีนี้ทำไมถึงตัดแขนเสื้อเรามารู้ไปพร้อมกันครับเรื่องราวนะครับเรื่องนี้มาจากการที่เราได้รีแอคชั่นซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง Word of Honor นะครับผมซึ่งก็มีฉากอยู่ฉากหนึ่งเนี่ยที่ตัวเอกของทั้งสองคนเนี่ยมีการตัดแขนเสื้อกันเพราะคนหนึ่งอ่ะคิดว่าอีกคนเนี่ยไม่ชอบเลือดที่ติดอยู่บนแขนเสื้อก็เลยตัดแขนเสื้อที่เปื้อนเลือดทิ้งออกไปซึ่งตอนดูเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องตัดแขนเสื้อกันก็คงคิดแค่ว่าเป็นการกวนเลือดกันปกติแต่พอดูไปแล้วเนี่ยเอ๊ะมีคนมาบอกว่ามันเป็นที่มาครับมันมีที่มาที่มานั้นมันคือที่มาของสำนวนจีนที่ว่าตัดแขนเสื้อทำไมถึงต้องมันตัดแขนเสื้อและสำนวนจีนนี่หมายความว่ายังไงเราจึงไปหาข้อมูลถึงขั้นเจาะประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวก็คือเป็นให้หาที่มาของสำนวนนี้ว่าทำไมถึงเป็นสำนวนนี้ได้ว่าตัดแขนเสื้อคืออะไรสื่อถึงอะไรเพราะฉะนั้นใครยังไม่รู้จะเป็นคนที่ดูซีรีส์มาแล้วหรือยังไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ตามหรือจะเป็นสายวายสายไม่วายหรือจะเคยฟังมาไม่เคยฟังมานะครับผมก็สามารถที่ทุกคนจะมาฟังได้แล้วก็มารู้ไปด้วยกันใน EP นี้เพราะเราอยากเล่าให้ฟังครับโดยเริ่มต้นแล้วกันนะครับผมจักรพรรดิองค์นี้นะครับอยู่ในช่วงปลายของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยก็มีราชวงศ์หนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาคือราชวงศ์ฮั่นนะครับผมซึ่งฮั่นเนี่ยต้องพูดก่อนว่าฮั่นเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันคือฮั่นตะวันตกกับฮั่นตะวันออกฮั่นตะวันตกเนี่ยกินระยะเวลาประมาณ210ปีก็คือประมาณปี202ปีก่อนคริสตกาลจนถึงปีที่ค.ศ.8นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกว่างเว้นด้วยการที่มีราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาเป็นช่วงสั้นๆก่อนจะเข้าสู่ช่วงของฮั่นตะวันออกซึ่งเป็นราชวงศ์ฮั่นก็ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองแล้วก็ยุคทองของจีนเลยก็ว่าได้ซึ่งก็มีตำนานต่างๆมากมายมีวีรชนวีรสตรีต่างๆมากมายเกิดในยุคของฮั่นซึ่งตำนานรักของฮ่องเต้ในเรื่องนี้เนี่ยเกิดในยุคของปลายสมัยของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกนะครับผมซึ่งก็เป็นยุคประมาณค.ศ.นั่นเองซึ่งก็เป็นยุคสมัยที่บ้านเมืองเนี่ยเริ่มระส่ำระสายนะครับผมเริ่มความเจริญที่เคยมีก็เริ่มเสื่อมถอยไปคอร์รัปชันเกิดขึ้นมากมายราชสำนักเนี่ยเริ่มอยู่ใต้อำนาจของตระกูลของไทเฮาก็คือตระกูลหวางนั่นเองซึ่งภายหลังจากฮ่องเต้เฉิงนะครับผมได้เสด็จสวรรคตไปนะครับผมแบบไร้ทายาทด้วยเหตุการณ์ตายซึ่งพฤติการที่ตายเนี่ยคาดว่าจะมาจากการใช้ยากระตุ้นเซ็กเกินขนาดนะครับผมหลักๆ ก็คงแบบว่าเพื่อต้องการผลิตทายาทในยุคนั้นเพราะว่าทายาทสมัยนั้นเนี่ยถือว่าสิ่งสำคัญมากกับการที่มีผู้สืบต่อไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยก็ไร้ฮ่องเต้ก็เลยต้องมีการสืบสอบว่าใครจะเป็นฮ่องเต้คนใหม่เหล่าเสนาบดีในวังเนี่ยก็ได้สืบสอบนะครับผมแล้วก็ได้แต่งตั้งหลานชายของฮ่องเต้องค์นี้ซึ่งเป็นองค์ราชทายาทอยู่แล้วนะครับขึ้นมาเป็นฮ่องเต้องค์ใหม่นะครับซึ่งมีนามว่าหลิวซินหลิวซินก็คือชื่อเดิมของฮ่องเต้ที่เรากำลังจะพูดตำนานรักของเขานั่นเองหลิวซินเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่ดูอ่อนโยนนะครับผมซึ่งเกิดในรั้วในวังดูไม่มีพิษมีภัยเลยทั้งสิ้นและก็หน้าที่จะควบคุมง่ายทางวังก็เลยเลือกพระองค์อ่ะขึ้นมาเป็น
ฮ่องเต้คนปัจจุบันซึ่งด้วยสมัยนั้นเนี่ยอำนาจส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มอยู่ภายใต้ของเหล่าเสนาบดีแล้วก็ของตระกูลของไทฮองไทเฮานะครับหรือพระหมื่นปีนั่นเองซึ่งก็ถือเป็นผู้มีอิทธิพลมากในสมัยนั้นหรือเสด็จย่านั่นแหละซึ่งรวมถึงตระกูลไทเฮาอื่นๆด้วยสมัยนั้นเนี่ยมีไทเฮาเยอะมากซึ่งทุกคนเนี่ยลงความเห็นให้ฮ่องเต้องค์นี้ขึ้นมาเป็นฮ่องเต้องค์ใหม่ในปีคศ.ที่7ก่อนคริสตกาลนะครับด้วยวัยเพียง20ชันษาเท่านั้นเองหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยก็ครองราชมาเรื่อยมานะครับโดยใช้พระนามว่าฮั่นไอตีไอคำนี้นะครับในภาษาจีนเนี่ยถูกแปลว่าน่าเสียใจหรือน่าสลดเสียใจในช่วงตลอด3ปีนั้นเนี่ยก็เกิดการแย่งชิงอำนาจกันมากมายนะครับผมทำให้ฮ่องเต้น้อยองค์นี้เนี่ยปกครองบ้านเมืองด้วยอารมณ์แล้วก็ลงโทษคนที่พอใจโดยการไล่คนนู้นคนนี้ออกแล้วก็แต่งตั้งคนที่พอใจเข้ามารับราชการแทนนะครับเป็นว่าเล่นซึ่งพระองค์เนี่ยมีฮองเฮาแล้วก็นางสนมต่างๆมากมายจนพระชนมายุได้23ชันษาในขณะที่ว่าราชการอยู่นั้นในวันหนึ่งพระองค์ก็ได้พบเข้ากับชายหนุ่มอายุ19ปีห่างกัน4ปีนามว่าตงเสียนที่รับราชการเนี่ยเป็นมหาดเล็กคอยดูแลม้าในวังหลวงอยู่ด้วยความที่ตงเสียนเนี่ยคาดว่านะครับคงเป็นคนที่หล่อเอามากๆความหล่อของตงเสียนเนี่ยก็ไปเข้าตาของพระองค์จนทำให้ฮ่องเต้เนี่ยเกิดตกหลุมรักขึ้นมาทันทีดูแล้วก็เหมือนจะเป็นเรื่องโรแมนติกเหมือนเป็นรักแรกพบหน่อยๆนะครับผมก็เมื่อตกหลุมรักตงเสียนลงทันทีเนี่ยเลยเกิดโปรดปรานขึ้นอย่างหนักมากแล้วก็ชนิดที่ว่าไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนเนี่ยตงเสียนก็จะต้องติดตามพระองค์ไปในทุกๆที่ตลอดเวลาเหมือนเป็นเงาตามตัวซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยผู้ชายเข้าหวังไม่ได้นะครับผมในสมัยนั้นนอกจากจะเป็นขันทีเท่านั้นไอตี้เนี่ยก็เลยจัดการให้ตงเสียนเนี่ยเป็นขันเทียมซะงั้นก็คือเพื่อมาอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาขันเทียมคืออะไรก็คือไม่ต้องเป็นขันทีโดยไม่ต้องตัดอวัยวะเพศทิ้งก็เป็นผู้ชายแท้ๆอย่างเงี้ยแต่เข้าไปอยู่ในวังตงเสียนเองเนี่ยก็ไม่ใช่ชายโสดอะไรนะครับจริงๆตงเสียนเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีภรรยาแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ไอตี้เนี่ยหรือฮ่องเต้เราเนี่ยก็จัดแจงให้เรียกเสร็จสับเลยให้ภรรยาของตงเสียนเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในวังหลวงนะครับผมและก็สามารถให้เข้าออกวังเนี่ยได้เป็นปกติเลยแต่ตั้งตำหนักให้ทั้งสองคนได้อยู่นะครับแบบไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติจีนนะครับผมแถมยังแต่งตั้งน้องสาวของตงเสียนนะครับรั้งตำแหน่งเจ้ายี่นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของสนมเอกในสมัยนั้นเป็นรองแค่ฮองเฮาในสมัยนั้นเท่านั้นเองตงเสียนเนี่ยเห็นไอตี้ปวดปานขนาดนี้เนี่ยก็ชะล่าใจนะครับกำเริบเสบสารมากแล้วก็ทำละลาบละลวงนะครับผมผู้หญิงนางในวังทั้งหลายไปทั่วเลยเพราะว่าตัวเองก็ยังเป็นผู้ชายเต็มตัวถูกไหมซึ่งไอตี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงโปรดปรานแล้วก็พิศวาสรักแค่ตงเสียนคนเดียวพอฮ่องเต้ของเราเนี่ยหลงรักตงเสียนเอามากๆเนี่ยพระองค์มีอะไรก็พร้อมจะทูลหัวทูลกล้าถวายแก่คนรักไปหมดเลยนะครับผมซึ่งมีอะไรพระองค์เปหมดเรียกว่าเป็นฮ่องเต้สุดเปเลยก็ว่าได้ก็คือเล่ากันมาว่าไอ้ตี้กับตงเสียนเนี่ยหลับนอนบนเตียงด้วยกันเสมอซึ่งปกติเนี่ยเรื่องการนอนของชายชายในสมัยโบราณเนี่ยของจีนเนี่ยการนอนของชายกับชายด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบเบสคอมแพเนียนหรือว่าเป็นแบบว่าผู้ชายที่เป็นเหมือนกับคนรู้ใจหรือว่าเป็นการแสดงถึงความสนิทสนมกันและไว้เนื้อเชื่อใจกันครับไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องรักร่วมเพศก็ได้แต่สำหรับฮ่องเต้กับตงเสียงเนี่ยก็คงไม่น่าใช่แบบนั้นเรียกได้ว่าเบื้องหน้าเนี่ยท่านอาจจะเป็นฮ่องเต้ให้กับประชาชนแต่เบื้องหลังท่านอาจจะเป็นฮองเฮาให้กับตงเสียงเลยก็ว่าได้จนมาวันนึงเนี่ยตาตำนานก็บอกว่าไอตี้กับตงเสียนเนี่ยหลังจากนอนกลางวันซึ่งเข้าใจว่าคงจะควบม้ากันมาจนหมดแรงนะครับผมก็ตื่นบรรทมหลังจากที่นอนกลางวันมาพระองค์เนี่ยก็มองเห็นตงเสียนเนี่ยนอนทับชายแขนเสื้อของพระองค์อยู่ครั้นจะดึงออกก็กลัวว่าชายสุดที่รักของตนเนี่ยจะตื่นขึ้นพระองค์เนี่ยเลยต้องจำใจขอกรรไกรของพวกขันทีมาแล้วก็บรรจงตัดแขนเสื้อของพระองค์นะครับให้ตงเสียนได้นอนได้หลับสบายขึ้นพระองค์จะได้ลุกออกไปโดยที่ไม่ต้องปลุกให้ตรงเสียงตื่นคิดแล้วก็ฟินอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นพล็อตวายได้เลยมันก็เลยกลายเป็นตำนานรักจนเป็นที่มาของสำนวนจีนที่ว่าด้วนสิวจือผีนะครับผมก็คือแปลว่าตัดแขนเสื้อเพราะพิศวาสในความรักนั่นเองหรือพิศวาสจนต้องตัดแขนเสื้อหรืออีกสำนวนหนึ่งเนี่ยก็คือด้วนโจ้นะครับผมหรือมีความหมายเปรียบเปรยของคนรักร่วมเพศนั่นเองซึ่งถ้าใครได้อ่านนิยายจีนหรือได้ดูซีรีส์ต่างๆมากมายอาจจะได้เคยได้ยินคำนี้เข้ามาหลุดออกมานะครับสูงก็เป็นคำที่สำนวนจีนที่ใช้เรียกชายรักชายในเวลาต่อมา
ซึ่งนี่ก็คือที่มาของตำนานความรักของฮ่องเต้ที่พิศวาสคนรักมากจนกลายเป็นตำนานของการตัดแขนเสื้อแต่ทุกคนคงอยากจะฟังเรื่องราวต่อจากนั้นเพราะด้วยความพิศวาสของฮ่องเต้ท่านนี้ต่อตงเสียนเนี่ยนับแต่นั้นมาเนี่ยอำนาจของตงเสียนเนี่ยก็ทวีเพิ่มมากขึ้นแบบล้นเลยนะครับผมตงเสียนนี่เรียกได้ว่าเป็นมหาอำนาจในยุคนั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าไอ้ที่ปนเปื้อให้ทุกอย่างนะครับไอ้ตีนให้วังสุดหรูหรานะครับผมให้กับตงเสียนนะครับนะเป็นวังหลักวังใหม่เลยเรียกว่าเว่ยหยางพาเลสนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีซากปรักหักพังเหลืออยู่นะครับผมซึ่งอยู่ในซีอานประเทศจีนปัจจุบันนะครับซึ่งได้รับคำอธิบายว่ากว้างขวางมากๆเรียกได้ว่ากว้างขวางเท่ากับพระราชวังต้องห้ามในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ที่เราเห็นอยู่ที่ปักกิ่งประเทศจีนนั่นเองฮ่องเต้เนี่ยก็ประเคนทุกอย่างให้เปสุดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมีค่าเนี่ยก็ให้ตรงเสียนหมดเพราะเปรียบว่าตรงเสียนเนี่ยมีค่ามากกว่าขอทุกสิ่งที่พระองค์ส่งให้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือสมัยก่อนเนี่ยการเป็นสุสานกษัตริย์เนี่ยถือว่าสำคัญมากที่สุดที่กษัตริย์แต่ละคนหรือฮ่องเต้แต่ละท่านเนี่ยจะสร้างสุสานเพื่อเตรียมรอชีวิตหลังความตายของตนพระองค์เนี่ยปวดปรานตรงเสียนขนาดสร้างสุสานของตรงเสียนเนี่ยให้อยู่ติดกับพระองค์แล้วก็เครือญาติของตรงเสียนเนี่ยก็ล้วนได้รับราชการในวังกันไปหมดนะครับแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตกันมากตงกงเนี่ยซึ่งเป็นพ่อของตงเสียเนี่ยได้รับตำแหน่งพิเศษเลยนะครับเป็นถึงก้วนเหนยโหนะครับหรือเป็นหรือพระยาคาราพิบาล นะครับผมหรือก็คือดูเรื่องต่างๆในรั้วในวังส่วนพ่อตาของตงเสียเนี่ยก็เป็นถึงเสนาบดีนะครับของกรมโยธาธิการน้องชายเนี่ยได้เป็นผู้บัญชาการเลยนะครับผมของกองทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ซึ่งจะเห็นว่าทุกคนได้รับตำแหน่งกันมากมายมากแถมฮ่องเต้เองเนี่ยก็ยังหาข้ออ้างเนี่ยแต่งตั้งตงเสียนะครับให้เป็นถึงยศเก่าอันโหนะครับผมซึ่งเป็นพระยาเมืองเกาอันนั่นเองถึงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเกาอันถือเป็นเมืองใหญ่มากในประเทศจีนด้วยการที่พระองค์เนี่ยเอาความดีความชอบของคนอื่นเนี่ยมาให้กับตรงเสียนแทนแล้วก็ยกเมืองนี้ให้ขุนนางจำนวนมากเนี่ยเริ่มเห็นไอ้ตี้เนี่ยปนเปื้อนชายคนรักอย่างสุดพลังขนาดนี้เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นการผิดประเพณีแล้วก็เริ่มไม่พอใจจึงได้มีการยื่นฎีกาฟ้องร้องจำนวนมากแต่ไอ้ตี้เนี่ยก็กลับไม่สนใจนะครับแล้วก็กลับใครที่ฎีกาฟ้องกลับถูกไอ้ตี้สั่งลงโทษด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมีทั้งติดคุกบ้างปลดออกจากตำแหน่งบ้างหรือลงอาญาจนตายก็มีซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยหวั่นเกรงมากเล่ามาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเขาแล้วว่าความรักครั้งนี้เนี่ยดูไม่ได้จบลงสวยเนาะเพราะว่าเป็นความรักที่กำลังจะทำบ้านเมืองเนี่ยล่มสลายในไม่ช้าสุดท้ายฮ่องเต้ฮั่นไอตี้นะครับผมก็แต่งตั้งนะครับให้ตงเสียนเนี่ยรั้งตำแหน่งต้าสือมานะครับผมก็คือสมุหพักกลาโหนซึ่งเป็นตำแหน่งเรียกว่าเสนาบดีฝ่ายขวาซึ่งยศเนี่ยเป็นหนึ่งในยศที่หนึ่งในสามยศที่ใหญ่ที่สุดของเสนาบดีในวังในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเลยก็ว่าได้สำหรับชายวัยเพียง22ปีอย่างตงเสียนเนี่ยมันถือเป็นอะไรที่เกินกว่าสิ่งที่ตงเสียนเป็นมากๆกับอายุเพียง22ปีประสบการณ์ที่ตนมีมันน้อยมากที่จะรั้งตำแหน่งนี้แถมในพระราชองค์การตอนแต่งตั้งให้เป็นสมุหพักกลาโหมเนี่ยเขียนราวกับว่าจะยกราชสมบัติเนี่ยให้ตงเสียนเลยด้วยซ้ำด้วยคำที่ชื่นชมนะครับผมตงเสียนว่าเป็นผู้ที่พักดีแล้วก็เป็นผู้ที่จะนำพาประเทศเนี่ยให้สู่ความรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็จะนำความยิ่งใหญ่มาสู่แผ่นดินคือเขียนประมาณแบบเนี้ยมันคือแบบโหมันเหมือนจะยกแผ่นดินเนี้ยให้กับตงเสียนเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าขณะนั้นเนี่ยอำนาจวาสนาของตงเสียนเนี่ยขึ้นจนถึงจุดสูงสุดเลยก็ว่าได้คนในตระกูลนะครับต่างได้รับความดีความชอบได้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตนะครับผมแล้วก็มีอิทธิพลมากมายเหนือสกุลอื่นๆแต่ไม่ถึงปีหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตี้ของเราหรือฮ่องเต้ของเราเนี่ยก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะครับผมสิ้นพระชนไปด้วยวัยเพียง27ชันษาก็ไม่รู้นะครับว่าหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะอะไรเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือไม่แน่อาจจะเป็นหมดแรงรักตายก็ได้นะครับผมซึ่งก่อนตายเนี่ยก็ยังไม่ไหวนะครับผมสละชบัลลังก์ให้กับตงเสียนอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฟรีคเอามากๆซึ่งเมื่อไอ้ตี้สิ้นแล้วเนี่ยตงเสียนก็ไม่มีใครหนุนหลังอีกต่อไปก็เป็นเวลาของไทฮองไทฮาหวาที่เราพูดไว้ตอนแรกนะครับผมก็คือเป็นไทฮาที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นเนี่ยหรือพระหมื่นปีเนี่ยก็คงไม่พอใจมากที่เห็นบ้านเมืองเนี่ยเกิดความระสับระส่ายแล้วก็ถูกตกอยู่ในอำนาจของตงเสียนหรืออำนาจของตระกูลของตงเสียนซึ่งเป็นใครไม่รู้มาจากไหนโนเนมมาแล้วก็ขึ้นมาพร้อมเหมือนเป็นชูรักของฮองเต้พระองค์ก็คงจะดูอยู่นานพอถึงเวลาที่ได้ทีก็คือทำรัฐประหารทันทีด้วยการยึดเอาตาพระราชลัญจกรนะครับหรือเป็นตราประทับของกษัตริย์เนี่ยมาไว้กับตนแล้วก็ออกพระราชองค์การทันทีโดยการใช้ตรากษัตริย์นั้นเนี่ยสั่งการปลดตงเสียนออกจากทุกๆตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ยกตำแหน่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับหวังม่างซึ่งเป็นหลานไทเฮานั่นเอง
ซึ่งภายหลังเนี่ยหวังมากท่านนี่แหละจะเป็นคนที่มีอำนาจล้นพ้นมากแล้วก็ล้มราชวงศ์ขั้นตะวันตกแล้วก่อตั้งราชวงศ์ซิงขึ้นมานะครับแทนที่ราชวงศ์ขั้นตะวันตกในช่วงปีคศ8นะครับผมซึ่งตงเสียนเนี่ยก็เหมือนจะรู้ตัวว่าหมดอำนาจวาสนาแล้วนะครับก็เลยรีบชิงหนีความผิดโดยการฆ่าตัวตายพร้อมกับภรรยาของตนนะครับทรัพย์สินทั้งหมดนะครับของตงเสียนเนี่ยก็ถูกยึดเข้าหลวงทั้งหมดบรรดาญาติมิตรของตงเสียนต่างๆนะครับที่มีตำแหน่งต่างๆก็ถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งแล้วก็ถูกไล่ออกไปไม่ตายก็ถูกเนรเทศนะครับผมเป็นการปิดตำนานพิศวาสตัดแขนเสื้อในครั้งนี้ลงอย่างสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็ยังมีฮ่องเต้อีกหลายพระองค์นะครับผมที่มีเรื่องเล่าว่าเคยมีสัมพันธ์นะครับกับผู้ชายมาก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเกิดจากความสงสัยใครรู้แล้วก็เกิดอยากรู้อยากลองมากกว่าก็จะมีเพลงฮั่นไอตี้นะครับผมที่โด่งดังในเรื่องของชายรักชายจริงๆในประวัติศาสตร์จีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ทุกคนได้ฟังไปแล้วคือประวัติเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะทุ่มทุกอย่างให้คนรักเนาะแล้วก็เปย์สุดแต่ในอีกทีเป็นเราก็คงจะเปย์นะถ้าเรารักใครคนใดคนหนึ่งเราคงจะเปย์สุดตัวเหมือนกันและจริงๆแล้วก็ยังมีฮ่องเต้อีกหลายพระองค์นะครับผมที่อยู่ในราชวงศ์อื่นที่มีเรื่องราวเนี่ยเป็นความรักของชายชายเหมือนกันแต่ก็เท่าที่อ่านมาก็ไม่มีใครที่จะโดดเด่นไปเท่ากับฮั่นไอตี้อยู่แล้วเพราะโดดเด่นขนาดว่าทุกวันนี้จนต้องกลายมาเป็นสำนวนที่ใช้กันถึงทุกวันนี้นะครับอย่างสำนวนเขาว่าตัดแขนเสื้อนะพอเล่าถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่ามันไม่ใช่แค่หนังหรือซีรีส์นะครับผมที่พาเราเนี่ยมารู้จักกับสำนวนจีนและก็ประวัติศาสตร์จีนแบบนี้แต่จงอย่าลืมว่าประวัติศาสตร์นะครับและบันทึกต่างๆที่ถูกบันทึกออกมาและที่ผมเล่าให้ฟังก็ตามไม่ว่าจะเป็นเล่าผ่านคนเล่าผ่านตัวหนังสือนะครับเราไม่รู้ว่าคนที่เขียนเนี่ยเขามีทัศนคติแบบใดเขาเป็นคนแบบใดและเขาเขียนด้วยอคติหรือเปล่าหรือเขาต้องการเล่าออกมาในรูปแบบใดบางครั้งเนี่ยตำนานเนี่ยจึงเป็นแค่ตำนานนะครับสำหรับตำนานเรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าคนเขียนอาจจะมีอคติกับชายรักชายก็ได้หรือฮ่องเต้อาจจะไม่ได้พิศวาสตรงเสียงขนาดนั้นก็ได้เพราะตำนานจริงๆก็เหมือนจะเป็นนิทานเนาะที่มันถูกเล่ากันต่อกันมาซึ่งอาจจะมีการบิดเบือนไปได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่ตำนานเรื่องนี้บอกเราคือรักมากไปมักทำลายนะครับไม่ว่าจะเกิดจากเพศใดก็ตามจะชายหญิงชายชายหญิงหญิงหรือเพศไหนก็ตามหากรักใครมากเกินไปและสุดท้ายก่อนจากกันนะครับผมตำนานรักเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามกันหรือได้รับฟังเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราดูซีรีส์จีนนะครับหรือดูอ่านนิยายวายจีนต่างๆที่แฝงความหมายเหล่านี้เอาไว้นะครับอย่างคมคายเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคุณชายเคอร์ชิงนะครับผมที่ตัดแขนเสื้อของจื่อซูใน Word of Honor นะครับหรือจะเป็นเว่ยอีนะครับผมที่ทำนิ้วกันไกลนะครับตัดแขนเสื้อของหลานจ้านะครับผมในประมาจารทิมานทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่แฝงความหมายไว้นั่นคือการสื่อถึงชายรักชายนั่นเองด้วยความที่ซีรีส์ของจีนเนี่ยเขาไม่สามารถทำทุกอย่างให้ดูออฟฟิเชียลหรือเป็นทางการได้เนาะก็เลยต้องทำแบบนี้ผ่านสบัดสำนวนแทนงั้นสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแล้วก็ใครอยากฟังเรื่องไหนอยากทราบเรื่องไหนเพิ่มเติมอยากให้เราไปหาข้อมูลมาจากซีรีส์เรื่องไหนก็ฝากไว้ได้นะครับผมที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมถ้าผมสามารถและผมได้ดูซีรีส์เรื่องนั้นหรือได้ดูหนังเรื่องนั้นเนี่ยก็จะไปสอบแสวงหาข้อมูลเนี่ยก็แล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อสรุปเป็นเรื่องสั้นๆให้ทุกคนได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคนทั่วไปนะครับผมที่ผ่านเข้ามานะครับผมได้เข้าใจสำนวนนี้มากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักซีรีส์เรื่องนี้มากขึ้นไปด้วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับความผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับอาจจะเกิดจากการพูดผิดการแนะนำผิดการเล่าผิดนะครับผมก็ขออภัยมาที่นี่นะครับผมแล้วก็สามารถติเตียนกันได้หรือเสริมเติมแต่งกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอโทษนะครับผมหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดหรือคำพูดของผมมันเป็นละลาล้วนหรือทำให้เกิดความไม่สุภาพอันใดกับการที่เล่าตำนานรักเรื่องนี้หรืออาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจในแง่มุมของประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะเรื่องที่ผมหามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขียนอยู่ในข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่รวบรวมมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็ขอโทษด้วยหากมีข้อผิดพลาดอันใดเกิดขึ้นนะครับก็ขออนุญาตพร้อมกับขอบคุณไปในคราวเดียวกันนะครับสำหรับการนำภาพต่างๆเพื่อมาใช้ในการประกอบคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์ข้างใต้กันได้นะครับผมเพื่อเป็นการติชมเพราะอันนี้ก็ถือเป็น EP แรกนะครับผมก็เป็นการเริ่มทดลองการทำรายการใหม่ๆครับหากมีข้อผิดพลาดใดๆจะได้ขอปรับแก้ไขในครั้งต่อๆไปที่จะทำคลิปใหม่ๆต่อๆมาในอนาคตนะครับก็กำลังใจจากทุกคนนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับช่วยซับตะไคร้ให้นิดนึงนะครับผมเพราะมันสำคัญอย่างมากกับพวกเราในการทำงานหรือทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันในทุกๆสัปดาห์นะครับกับช่อง ATH Channel ในช่วงใหม่ของเรานะครับหรือช่วงดูจนได้เรื่องครับและติดตามใหม่ในสัปดาห์หน้าว่าผมจะเอาเรื่องไหนมาพูดนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่อง ATH Channel นะครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะรู้ไหมครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย 90% ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ Subscribe ให้เราเลยช่วย Subscribe ให้พวกเรานิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบติดตามได้ช่องทางนะ YouTube Instagram Twitter และ Facebook ครับเดี๋ยวจะดูคลิปอื่นต่อไปข้างหน้านี้ก็ได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันอีกครั้งวันนี้ไปก่อนนะครับ